จริงๆแล้วเนี่ยนะลักษณะของมันก็เป็นช้างธรรมดานี่แหละเพียงแต่ว่ามันมีขนปกคลุมเต็มร่างไปหมดแปลกนะไม่เคยเจอเลยแล้วใครพบเป็นคนแรกพวกพรานที่เข้าไปหาของในป่านะไปเจอเข้าข่าวมันก็เลยแพร่กระจายออกไปเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาก็เลยนั่งเฮลิคอปเตอร์สำรวจแล้วก็ถ่ายภาพมาได้ชมรมของเราในฐานะที่ดูแลเรื่องช้างเนี่ยก็ควรจะเข้าไปหาข้อมูลไปศึกษาไว้แล้วก็ถ่ายภาพไว้ด้วยพี่เติมคะเรื่องนี้มันน่าเชื่อถือขนาดไหนอ่ะแน่ใจนะว่ามันไม่เป็นเรื่องประโลมโลกแหกตากันเหมือนช้างคะเหมือนมัคนาลีผลที่เคยเป็นข่าวใหญ่โตแต่สุดท้ายก็เป็นเรื่องแหกตาก็นั่นแหละตองพวกเราถึงต้องเข้าไปพิสูจน์ไงจริงเท็จยังไงเนี่ยจะได้รู้เรื่องกันไปเลยชาวบ้านก็จะได้ไม่ต้องมางมงายไงแม้ว่าจะต้องเสี่ยงอันตรายในป่าทึบก็ต้องทำด้วยหรอทำไมหนึ่งคิดอย่างนั้นว่าตองมันเป็นจริงขึ้นมานะชมรมเราจะได้ชื่อเสียงไปด้วยหาข้อมูลช้างประหลาดด้วยแล้วก็ถ่ายทำไปด้วยมีวุ่นวายแย่เหรอคะก็ไม่เห็นจะวุ่นวายตรงไหนเลยเนี่ยแล้วถ่ายทำไปสำรวจไปจะได้มีหลักฐานนี่แหละแอชาวบ้านก็ได้ไม่ว่าเราเนี่ยงมงายไร้สาระทำอะไรเนี่ยมันต้องมีหลักฐานนะแอนะก้องเดี๋ยวลองชวนพวกฝรั่งที่มาศึกษาเรื่องช้างไทยไปด้วยสิ เห็นข้างคล้ายเรื่องช้างกันแล้วเกินไงตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่อยู่ห่างออกจากช้างเลยสำอางอย่างนั้นน่ะจะไม่เป็นภาระให้พวกเราแย่เลยอ่ะพี่ไม่มั้งมีฝรั่งไปด้วยดีนะโชตเพราะว่าคนไทยอ่ะชอบเชื่อฝรั่งฝรั่งพูดอะไรก็เชื่อหมดแล้วพวกเขาก็จะได้เป็นพยานให้พวกเราด้วยไงล่ะก้องเดี๋ยวช่วยจัดเตรียมสัมภาระการเดินป่าเผื่อพวกเขาไว้ด้วยนะพี่เติมแล้วเราจะแบ่งหน้าที่กันยังไงครับเอางี้นะเดลลี่ดูแลการถ่ายทำก้องกับตองเนี่ยดูแลพวกฝรั่งเสบียงแล้วก็เครื่องเดินป่าเนี่ยพร้อมเสร็จสรรพสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในป่าถึง3วันดูแลกันให้ดีๆนะเพราะว่าป่านี่เป็นป่าทึบค่อนข้างอันตรายและเป็นเส้นทางขนยาเสพติดด้วยPass the joint. This is good stuff. No problem. Funny guy up there. There's tons of them. Hey, I gotta ask you guys a question. Are you two going out or something? Whoa. No. No. I like those dark Isan girls. Hey, you like Isan chicks? Well, if you like Isan chicks, you have to know their songs. Hey.Check this guy out. He's the master of songs.ที่เดิมมันก็มีอยู่หมู่บ้านเดียวนี่แหละ
แต่มันแปลกตรงที่อะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดทำไมล่ะไม่มีคนแอบว่าเราคงต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะน้ำก็ยังไม่ได้อาบข้าวก็ยังไม่ได้กินจะหลับจะนอนที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยยังจะห่วงเรื่องอาบน้ำอีกเหรอเนี่ยแค่กินกับนอนก็พอแล้วมั้งจะทำอะไรก็รีบทำเถอะ So what are they saying? I don't know. Hold on. Excuse me, Mr. Dumsak. Yeah. So, what's going on? So don't worry. We'll go to sleep at the temple. ลุงพ่อหลวงอยู่ไหนครับคุณตามหาผมเหรอเติมศักดิ์ครับพ่อหลวงคงมาสำรวจเรื่องช้างป่าที่กำลังเป็นข่าวโด่งดังอยู่ล่ะสิครับพ่อหลวงแล้วจะให้ผมช่วยอะไรอีกล่ะก็ไปขอพักที่วัดสักคืนหนึ่งแล้วขอแรงพันธงช่วยนำทางให้หน่อยครับเดี๋ยวผมจะให้คนไปตามมาให้แต่ว่าพรานธงเขาคงไม่อยากเข้าป่าอีกแล้วไม่ไปอ่ะผมนำเขาไปไม่ได้พานไม่นำแล้วพวกเราจะเข้าไปได้ยังไงเดินทางต้อง800กิโลเพื่อมาฟังคำตอบแบบนี้เหรอพรานครับผมอยากจะบอกว่าเราต้องการความร่วมมือจากพรานครับไม่ไปอ่ะผมไม่อยากเข้าไปในป่านั้นอีกแล้วถ้าพรานไม่ไปก็ไม่มีใครพาเราเข้าไปได้ไม่มีใครรู้ที่อยู่ของช้างที่พบไม่มีข้อเท็จจริงไม่มีการยืนยันสิ่งที่พบเห็นก็จะกลายเป็นแค่ข้ออ้างกลายเป็นแค่ตำนานที่ไม่มีหลักฐานแล้วเราก็ไม่ได้ใช้พานฟรีๆเรามีเงินให้พานจะคิดเท่าไหร่ก็ว่ามาอย่ามามากเรื่องเลยนะนี่มึงคิดว่ากูเห็นแก่งกันกันเหรอฮะพานครับพวกมึงอะไม่มีงาหัวกันแล้วมึงรู้ตัวหรือเปล่าหมายความว่ายังไงมีอะไรอยู่ในป่างั้นเหรอมันก็ไม่มีอะไรอ่ะนะแต่ว่าป่านั่นเป็นป่าทึบเข้าไปแล้วหาทางออกไม่ได้เคยมีพาน 2-3 คนเข้าไปแล้วหายไปเลยอีกอย่างช้างป่าที่พวกคุณตามหามันอาจจะมีหรือไม่มีเราไม่รู้แต่ถ้ามีมันอาจจะดุร้ายมันเสี่ยงและอันตรายนี่คือเหตุผลที่พานธงเขาไม่อยากเข้าไปที่ผู้ใหญ่บ้านพูดมาทั้งหมดไม่มีเหตุผลที่จะหยุดยั้งพวกเราได้เราไม่เชื่อในสิ่งลี้ลับแต่เราเชื่อว่าทั้งผู้ใหญ่บ้านและพานกลัวกันไปเองเราคงจะต้องทำงานของเราต่อไปให้เสร็จถึงแม้ว่าพานธงจะไม่นำทางให้เราก็ตามเราจะเข้าป่าไปกันเองอย่างน้อย
เราก็จะได้รู้ว่าในป่านั้นมันมีอะไรไม่ไปThank you.
job. I get a job at a supermarket when I get back. เป็นไงบ้างไว้ไม่เป็นไรฉันคงต้องกลับเลยนะตองมันไม่เข้าท่าเลยนะที่เราจะต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงเธอจะกลับ
ัดจริงๆเหรอแอร์แล้วเธอจะกลับยังไงมาทางไหนก็เดินกลับทางนั้นไม่เห็นจะยากเลยเดินตามรอยฟันไม้ของก้องก็ได้มันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะแอร์เราไม่รู้ว่าในป่านี้มีอะไรบ้างแล้วเธอจะกลับคนเดียวได้ไงงั้นเธอกลับไปเกิดใช้ไม่ได้ตองคนเดียวจะได้กลายเป็นสองคนไงล่ะเราไม่รู้ว่าในป่านี้มีอะไรบ้างแล้วเราจะเดินเข้าไปให้ลึกกว่านี้อีกเหรอให้ตายซะก่อนเหรอถึงจะคิดกันได้อะเราว่าเราออกไปพร้อมกันพรุ่งนี้ดีกว่านะรอดูอาการพี่เติมก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยออกไปพร้อมกันทั้งหมดพี่เติมแกมุ่งมั่นที่จะศึกษาทั้งช้างชนิดนี้มากเราคิดว่าเขาไม่ยอมกลับแน่อย่าเพิ่งคิดอะไรมากนะทุกคนเขานอนพักผ่อนเถอะเราจะเป็นยามผลัดแรกให้เป็นไงก้องเพื่อนๆหลับกันหมดแล้วหรือยังพักผ่อนเถอะพี่อย่าฝืนเลยก้องช่วยพาพี่ไปที่กองไฟหน่อยสิอย่าพึ่งเลยพี่มันไม่ได้หนักหนาอย่างที่คิดหรอกพี่ขอโทษนะที่พาพวกเรามาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วถ้าพี่ไม่ไหวนะพี่อยากให้พวกเราทำงานนี้ต่อให้สำเร็จรับปากกับพี่ได้ไหมก้องทำเพื่อพี่ได้ไหมก้องครับพี่เทอมทำงานให้สำเร็จก้องพี่วานไปหยิบยาแก้ปวดในกระเป๋าเป้พี่ทีสิOh,
อย่าทำร้ายเขาต่างคนต่างอยู่ไปทำเขาทำไมจะปล่อยมันไว้ทำไมถ้ามันกัดตายงั้นเหรอหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆอยากตายกันหมดได้ไงต่างคนต่างอยู่เขาก็อยู่ส่วนเขาเราก็อยู่ส่วนเราอ่ะไม่ได้เกี่ยวกันเลยนี่บอกมานะพานในป่านี่มันมีอะไรพานรู้อะไรก็บอกมาให้หมดพูดมาสิไม่งั้นมึงตายแน่พานเพื่อความปลอดภัยพวกคุณตามผมกลับออกไปดีกว่าพานครับผมเป็นห่วงเพื่อนๆเหมือนกันนะแต่ผมรับปากกับพี่เติมแล้วผมก็ไม่กลับผมอยากฝากเพื่อนผู้หญิงกลับไปกับพานได้ไหมผมทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าจะกลับก็ต้องกลับด้วยกันทั้งหมด What are they talking about? I have no idea, but it definitely doesn't look good. นภานผมขอร้องทุกคนพยายามอยู่ใกล้ผมได้มีสติอยู่เสมออย่าประมาทเราต้องพิงข้าไปฝั่งทางโน้นโหพานสูงชันขนาดนี้จะข้ามได้เหรอสูงอย่างเงี้ยข้ามไปก็ตายเปล่าทำไมเราไม่หาที่ข้ามที่มันไม่สูงเดินทางอีกนิดนึงอ่ะมันคงไม่เสียเวลาหรอกดีกว่ามาเสี่ยงตายอยู่ตรงเนี้ยยังไงเราก็ต้องข้ามไปเราพักค้างคืนฝั่งนี้ไม่ได้ผมยังมองไม่ออกเลยว่าจะข้ามไปยังไงผมจะข้ามมาเชือกไปถึงไว้ฝั่งโน้นแล้วให้ทุกคนเนี่ยใช้เชือกเป็นตัวยึดแล้วค่อยๆข้ามเจ๊ๆพรพานระวังนี่เราจะพรให้
ไม่เป็นไรนะไปพวกเราไปกันไอ้พูดไปตายได้ใช่ไหมฮะมึงบ้าไอ้โชนมึงบ้าไปแล้ววะแม่งกูบอกมันแล้วเตือนมันแล้วให้หาทางที่มันไม่อันตรายแม่งก็ไม่เชื่อกูพานก็จะมีเหตุผลที่ดีของเขาก็ได้ที่ก็มาเป็นเพื่อนเราอ่ะพาเรามามันดีแค่ไหนแล้วเราต้องใช้เวลานานแค่ไหนเราจะถึงป่าเด็กที่ค้างอยู่แล้วถ้าเราจะกลับหมู่บ้านอ่ะใช้เวลานานแค่ไหนกลับหมู่บ้านคงต้องอีกหลายวันถ้าจะกลับต้องกลับอีกทางอ้าวทำไมไม่กลับทางเดิมล่ะครับ
ทำไมเราต้องกลับอีกทางด้วยไอ้ก้องกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันสังหรณ์ใจไงก็ไม่รู้สมองมึงคิดอะไรอยู่ไอ้ก้องมึงอ่ะน่าจะมีเหตุผลมากกว่านี้นะเว้ยมึงจะบอกว่ามึงสังหรณ์ใจอย่างเดียวไม่ได้แต่เมื่อคืนนี้กูคุยกับพานพานบอกให้กลับอีกทางเพราะอะไรก็ไม่รู้มึงจะบ้าอะไรไอ้ก้องมึงจะไปเชื่อพานบ้านั้นได้ไงวะไอ้โชตมึงหันให้เกียรติคนตายบ้างสิวะที่บ้านก็ตายเพราะก็ปกป้องพวกเรานะเว้ยครบคนตายบ้างสิวะไอ้โชตเฮ้ยพวกมึงพอกันได้ละจะท้อกันทำไมวะทำไมไม่ช่วยกันคิดช่วยกันหาทางออกจากไอ้ป่าบ้านี่วะฮะกูจะกลับทางเดิมใครเห็นด้วยกับกูก็ตามมาแต่ถ้าเกิดใครอยากกลับไปอีกทางนึงก็เชิญกลับไปไอ้ก้องก็แล้วกันนี่แอร์แกจะร้องไห้ไปถึงไหนวะลำคาญเว้ยไม่เป็นไรนะทนอีกหน่อยเดี๋ยวพวกเราก็ออกจากป่านี้ได้แล้วอย่าเพิ่งท้อสิวะอย่าไปกังวลมันเลยค่อยคิดค่อยเดินเดี๋ยวก็ถึงเองแหละอย่าซีเรียสเลยนะเฮ้ยก้องเขายืมเข็มทิศหน่อยดิเมื่อกี้เราเดินไปทางทิศตะวันออกใช่ไหมตอนนี้เราคงต้องเดินตามดวงตะวันแล้วล่ะพวกมันต้องอยู่ตรงกันข้ามแน่ๆหรือพวกนายคิดว่าไงมึงจะรู้ได้ไงวะว่าเราจะไม่วกกลับมาที่เดิมเฮ้ยโชตตอนนี้มันไม่มีอะไรมาชี้ชัดได้นะเว้ยกูว่านะถ้าเราเดินทางทิศตรงกันข้ามกับทางที่นายพาพวกเราไปมันก็น่าจะถึงหมู่บ้านได้นะเว้ยหรือว่ามึงจะกลับไปทางเดิมวะก็แล้วแต่มึงโรเบิร์ตมิเชล Do you have any idea to help us get out of here? It's up to you. We don't know anything about these junglesเอาล่ะงั้นเดินตามตะวันแล้วกันนะโทษนี่หลงทางหรือเปล่าวะจำได้ว่าตอนแรกที่เรามาต้นไม้ไม่ได้แปลกแบบนี้นะเว้ยนายแน่ใจว่ามาถูกทางกูก็ไม่รู้ว่ะกูก็เดินเรื่อยๆเดินตามตะวันอย่างที่มึงบอกนี่แหละเฮ้ยกูว่านะเราหยุดทำที่พักที่นี่ก่อนดีกว่าว่ะเพราะตอนนี้มันก็ใกล้จะมืดแล้วหาอาหารมาทำเสบียงกินกันดีกว่าก่อนที่แสงมืดไปกว่านี้นะเว้ยมึงจะบ้าเหรอเดินเดินหยุดหยุดแล้วเมื่อไหร่จะออกจากป่าบ้านนี้ได้วะแอร์เหนื่อยแอร์หิวน้ำเต้าเชี่ยวก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะโชตพักก่อนเถอะนะแอร์ไม่ไหวแล้วต้องฝากปืนหน่อย
แอร์เพื่อนเพื่อนมาดื่มน้ำกันน้ำอะไรอะก้องดื่มได้ด้วยหรอไม่เป็นอันตรายนะไม่มีพิษหรอกตองเพื่อนเพื่อนมาดื่มกันเลยใครหิวน้ำมีอีกเยอะเลยนะเอามาโทษนายกับเพนนี่ไปหาเสบียงนะตองนายอยู่กับมิเชลและแอร์ฝากทำที่พักด้วยเราจะไปตัดไม้มาให้เราจะพักที่นี่คืนนึงก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยออกเดินทางกันโอเคปะโรเบิร์ต come with me to get some wood for the girlsแอบไงบ้างดีขึ้นไหมไม่ดีเลยก้องมีไข้ขึ้นสูงด้วยโทษเดี๋ยวนายกับโรเบิร์ตออกไปกับเราหน่อยสิออกไปสำรวจพื้นที่แถวนี้บางทีเราอาจอยู่ที่นี่อีกหลายวันจนกว่าแอร์อาการดีขึ้นแล้วไปหาเสบียงกันด้วย
ราจะทำที่พักที่ริมน้ำก่อนพักที่เนี่ยจนกว่าแอร์อาการดีขึ้นค่อยเดินทางกันต่อไม่ดีเลยแอร์อาการไม่ดีขึ้นเลยแม่งเอ้ยกูทนไม่ไหวแล้วเว้ยแม่งกูไม่อยู่กับรอความตายได้ดีหรอกใครจะอยู่ก็อยู่ไปสิกูจะกลับกูไม่กลัวหรอกไอ้ปลาแค่นี้มึงจะไปไงวะไอ้โชติฮะแอร์ยังไม่หายดีเลยอยู่ว่าแต่เดินเลยแค่ลุกขึ้นได้ทำไม่ได้มึงอยากอยู่ก็อยู่ไปสิกูจะกลับไอ้ชอดมึงไม่เป็นห่วงแอร์บ้างเหรอวะฮะเพื่อนมึงนอนเจ็บอยู่ทั้งคนมึงยังทิ้งได้ลงคอเหรอวะคือหรือยำกูบอกแล้วไงว่าใครอยากอยู่ก็เชิญแต่กูไม่ทนนิ่งอยู่เฉยๆรอให้ความตายมาหากูหรอกอย่างน้อยอ่ะกูก็ขอดิ้นรนก่อนมึงอยากอยู่ก็อยู่ไปสิกูไม่ได้ขอมึงไปกูนี่วะไอ้สัตว์ชอดเจ้าแรกที่กูคิดว่ามึงเป็นเพื่อนที่แท้มึงก็ฆ่าลูกหมาดีๆนี่เองไอ้หน้าตัวเมียถ้ามึงจะไปมึงทิ้งปืนมาให้กูแล้วมึงจะไปไหนก็ไปไปเลยไอ้สัตว์มึงจะไปไหนก็ไปไปไอ้ตองทำไมเฮ้ยพวกมึงไก่กันทำไมวะไอ้ชนฮะแม่งไอ้ทำไมก็ต้องมาติดอยู่ในป่าบ้านนี้ด้วยวะไอ้Hey! ใครจะไปกับกูบ้างโรเบิร์ต you coming with me Michelle how about youกูถามว่ามีใครไปกับกูหรือเปล่าตัวเองก็แล้วกันกูขอโทษที่ต้องเห็นแก่ตัวเพื่อนๆฝากดูแลแอร์ด้วยนะHelp.
happened to me, Michelle. If we don't get out of here, we're all gonna die. Fine. You do what you have to do. But I am staying here. SoThank you.
็ได้กลับบ้านแล้วอีกนิดนะมาเอ้ยยันนี่พ่อเลือดต้องเปิดออกไกลีพ่อน้อยเจ๊เดี๋ยวนี้หรอมีพระไปท้ามีไว้ใช้นะเดี๋ยวนี้สิจะอุ้ยจะจู้ไปหรอไปละเสียI don't know.
มันต้องเจอแน่ๆเลยไม่งั้นนะป่านี้มันกลับมาแล้วถ้าแอร์รู้นะอาการคงสุดลงมันวิ่งไล่งับผีเสื้อแล้วหลงป่าไปหรือเปล่าบ้านะเฮนรี่เป็นงานเป็นการหน่อยดิไปน้องนะถึงเวลาฝากผมด้วยนะหัวดีกว่าแล้วกันหัวกระดำไม่มีตูดอีกอ่ะตูด
ซะตูดวะRobert Chalk. Robert's dead. มึงอ่ะดูแย่มากนะแล้วมึงหอบอะไรมาวะอ๋อเนื้องูกูเกือบเอาชีวิตไม่รอดเนี่ยแม่งจะแดกกูอ่ะมึงก็จะงูเหมือนกันเหรอวะเมื่อคืนนี้นะมันมาแดกไก่ที่พวกกูเลี้ยงไว้อ่ะตัวแม่งโคตรใหญ่เลยอ่ะชิบหายละพวกมึงก็เจอเหมือนกันเหรอมึงว่าไอ้ตัวเจี้ยวงูเว้ยมันอาจจะโดนงูรัดแดกแล้ววะพวกเราต้องหาทางออกจากป่านี้ให้ได้ก่อนนี้ไอ้เหี้ยเนี่ยจะแดกพวกเราหมดไม่ได้นะเว้ยแอร์ยังเดินไม่ได้มันจะออกไปได้ไงวะเฮ้ยก้องมึงจำแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านที่เราไปพักได้หรือเปล่าวะจำได้ทำไมอะวะตอนที่เราออกจากหมู่บ้านเนี่ยจำได้ไหมว่าเราเดินทวนน้ำหรือว่าเราเดินตามน้ำวะที่กูจำได้นะเว้ยเราไปคนละทางอ่ะเราเดินทางภูเขาหลังหมู่บ้านน่ะมาได้ไปแม่น้ำซะหน่อยนั่นแหละจะเดินทางไหนก็ช่างแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับแม่น้ำเนี่ยจะเดินทวนน้ำหรือว่าเราเดินตามน้ำวะมันน่าจะเดินทวนน้ำขึ้นไปมากกว่านะคิดว่าน้ำเนี่ยน่าจะบรรจบเป็นสายเดียวกันเราน่าจะกลับไปที่หมู่บ้านโดยล่องแพกลับไปทางแม่น้ำมึงจะล่องแพไปได้ไงไว้ชอดงูแม่งต้องอยู่ในน้ำชัวงั้นต้องกำจัดงูก่อนสิตองไม่มาใหม่กลับเถอะหวังว่าพรุ่งนี้พวกเฮียเนี่ยไม่มากวนอีกนะเฮ้ยเดี๋ยวพวกนายไปก่อนแล้วกันเราไปล้างหน้าก่อนอ่ะก้องฝากกระเพื่อมหน่อยเว้ยไก่เลยตวงเลยเว้ยเป็นยังไงล่ะจุ๊ลูกน้อยยอมเป็นม่ายหน่อยนะเอานะทำเพื่อชาติสักครั้งนะนะจะลูกรักนะเฮ้ยเฮ้ยที่เห็นนี่
มันไปยิงวะพ่อพ่อไอ้เหี้ยก็กูกลัวยิงถูกเฮลี่วะมึงจะอะไรกูอีกฮะไปกินอะไร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 มึงทะเลาะหาอะไรกันวะฮะกูบอกให้พ่อไงโอ้ยแม่งไอ้ระหว่างนี้กูว่าพวกเราทำแพล่องกลับกันดีกว่ากูจะไม่ไปไหนทั้งนั้นกูจะฆ่ามันกลับกันเถอะวันนี้คงพลาดแล้วเดวิตางเคยไปเจ้า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 ไ
ตายHave a peaceful sleep, Air. We all love you. Air, คุ้มครองพวกเราด้วย กลับถึงบ้านแล้ว เราจะมารับเธอกลับบ้าน รอหน่อยนะเพื่อนเฮ้ยก้องกระเป๋าอะไรวะตอนมาไม่เห็นถือมาด้วยเนี่ยอ๋อระเบิดเฮียลืมไปเลยอ่ะอะไรเหรอโชตมองอะไรเหรอโชตโชตโชต let it go let it go freeโชตปล่อยเขาอยู่ตามวิถีชีวิตของเขาให้เขาอยู่ตามธรรมชาติถ้าเราเอาเรื่องเขาไปเปิดเผยวิถีชีวิตเขาอาจจะเปลี่ยนไปผู้คนก็ต้องเข้ามารบกวนเขาและคนที่เข้ามาอาจจะบาดเจ็บล้มตายอย่างที่พวกเราเจอก็ได้
พวกมึงทำอะไรหน่อยสิวะแล้วทำอะไรแล้วแล้วมึงคิดว่ากูทำอะไรอยู่วะมึงช่วยสิหน่อยได้หน่อยเอาไว้อีกนิดนึงไว้อีกนิดนึงOh, we gotta push off, hurry up. Thank you.
ไป